สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะเรามีบ้านสวยๆค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมในจังหวัดเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวอย่างชลบุรีค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่โครงการ UJ ทาวน์โฮมค่ะสำหรับโครงการนี้เดินทางสะดวกสบายผ่านทางถนนนะคะมิตรสัมพันธ์ค่ะและสำหรับนะคะโครงการนี้ยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรีบิ๊กซีเทสโก้โลตัสนะคะหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนเนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะและยังใกล้ชายหาดบางแสนด้วยนะคะสำหรับนะคะท่านไหนที่อยากจะไปชมด้านในตัวบ้านแล้วตามยิ้มมาชมกันเลยดีกว่าค่ะตามเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะยิ้มมาอยู่ที่บ้านเลขที่5/66ค่ะมีขนาดพื้นที่21ตารางวานะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมขนาด2ชั้นค่ะมี2ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่นและ1ที่จอดรถค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบริเวณด้านในเป็นยังไงกันบ้างค่ะเดินเข้ามานะคะภายในตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะสามารถใช้เป็นห้อง living room ต้อนรับแขกห้องนั่งเล่นได้สบายๆเลยนะคะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์โซฟาตัว L หรือจะเป็นโซฟาเบดก็ได้ค่ะพื้นที่ระยะดูทีวีได้กว้างๆเลยค่ะและสามารถเพิ่มชั้นวางทีวีตู้โชว์หรือโต๊ะกลางขนาดใหญ่ได้และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถนะคะใช้ตู้วางของค่ะกั้นเพื่อทำเป็นห้องทำงานหรือมุมอเนกประสงค์ได้ด้วยค่ะลึกเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะเขามีการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับซิงค์นะคะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโซนนี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องครัวค่ะในการทำอาหารได้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับนะคะชั้นแขวนหรือว่าชั้นวางติดผนังได้ด้วยค่ะและบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะนะคะมีประตูบานสไลด์เชื่อมไปยังด้านหลังพื้นที่ต่อเติมนะคะทั้งหลังคาและพื้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้หรือว่าจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้ด้วยค่ะบริเวณชั้นล่างมี1ห้องน้ำนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะและเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าค่ะว่าชั้น2จะเป็นยังไงบ้างตามยิ้มมาเลยค่ะและสำหรับนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องนอนแรกค่ะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนี้อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีหน้าต่างนะคะเป็นบานสไลด์เปิดรับลมระบายอากาศและชมวิวด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดใหญ่นะคะสามารถที่จะวางเตียงเนี่ยขนาด 5-6 ฟุตได้แบบสบายๆค่ะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ตามที่คุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบนะคะได้อย่างครบครันเลยจะเพิ่มโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีหรือจะโต๊ะหัวเตียงก็สามารถที่จะตั้งวางได้แบบครบครันเลยค่ะภายในห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันค่ะบริเวณห้องที่2ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านห้องนอนห้องนี้ค่ะสามารถวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตและเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยค่ะมีพื้นที่กว้างๆนะคะเล็กหนึ่งข้อดีของบ้านหลังนี้คือห้องนอนเนี่ยเขามีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยค่ะซึ่งเรามีสุขภัณฑ์นะคะครบครันเช่นกันค่ะการเดินทางไปยัง UJ Townhome เริ่มต้นที่แยกอ่างศิลาขับไปทางอ่างศิลาประมาณ 1.1 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย14ถนนมิตรสัมพันธ์ขับตรงไปอีก1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาขับต่อไปอีก250เมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านขวามือ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับทำเลดีๆค่ะในจังหวัดเศรษฐกิจกับเมืองท่องเที่ยวอย่างชลบุรีแบบนี้คุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากจะเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะคะทำเลดีหลังนี้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง2ช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีบริการให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีและนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีทรัพย์พร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายๆที่เลยแหละค่ะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ